สวัสดีค่ะแม่มาริโซนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริโซนจะมาบอกวิธีการเพาะเมล็ดมะยงชิดก่อนที่เราจะเพาะเมล็ดมะยงชิดเราก็มาปอกมะยงชิดซะก่อนปอกมะยงชิดแล้วนำเนื้อมะยงชิดไว้กินเนื้อของมะยงชิดนี้นะคะจะกินเปล่าๆก็ได้มะยงชิดบางต้นจะหวานจัดมีรสหวานอย่างเดียวบางต้นก็จะหวานอมเปรี้ยวก็แล้วแต่พันธุ์ของมะยงชิดแล้วก็แล้วแต่ท่านใดจะชอบหวานอมเปรี้ยวหรือว่าชอบหวานนำอย่างเดียวนะคะมะยงชิดเราปอกแล้วเราก็หั่นเอาเนื้อไว้กินเปล่าๆหรือว่าเอาเนื้อไปทำน้ำมะยงชิดหรือเราจะคว้านมะยงชิดเอาเมล็ดออกแล้วเราก็เอาเนื้อของมะยงชิดทั้งลูกไปทำมะยงชิดลอยแก้วมะยงชิดลอยแก้วนี้จะอร่อยมากนะคะช่วงที่ฤดูมีมะยงชิดมากๆสมมติว่าเราเป็นเจ้าของสวนมะยงชิดเรามีมะยงชิดเต็มต้นเนี่ยแล้วเราไม่อยากขายจะทำไว้กินเองเราก็ทำเป็นมะยงชิดลอยแก้วใส่ช่องฟีดไว้พอเราทำมะยงชิดลอยแก้วกลิ่นของมะยงชิดนะคะจะละลายออกมาใส่น้ำเชื่อมจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวจะอร่อยมากนะคะอร่อยลองทำดูเดี๋ยวแม่มาริซ้อนก็จะปอกมะยงชิดนี้นะคะปอกทั้งหมดนี้เลยแล้วจะนำเมล็ดไปเพาะจะไปบอกวิธีเพาะมะยงชิดปอกแล้วก็จะเอาเนื้อมะยงชิดไว้กินค่ะก่อนที่เราจะนำเมล็ดมะยงชิดไปเพาะเราต้องนำเมล็ดมะยงชิดมาล้างน้ำเอาเนื้อออกให้หมดนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณ1คืนเนื้อของมะยงชิดก็จะหลุดก็จะร่อนออกแล้วก็เราก็จะผึ่งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ไปเพาะเมล็ดกันนะคะเมล็ดมะยงชิดแม่มะลิซ้อนแช่น้ำไว้1คืนแล้วก็มาล้างออกแล้วก็ผึ่งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นแม่มะลิสอนก็จะเพาะเลยนะคะก่อนการเพาะต้องเตรียมดินก่อนดินที่แม่มะลิสอนเตรียมก็จะเป็นดินร่วน1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนเกลือ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแม่มะลิสอนจะเพาะใส่กระถางเล็กๆนะคะกระถางนี้ประมาณกระถาง6นิ้วหลังจากที่ได้กระถางมาแล้วก็ก้นกระถางนะคะดูค่อนข้างเยอะแม่มารีซอนก็จะใช้ใบไม้สุดรองก้นเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำก็ใส่ดินที่แม่มารีซอนเตรียมไว้ลงไปเลยไม่ต้องร่อนดินนะคะเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยเป็นผลไม้ที่ลำต้นใหญ่ถ้าเพาะเนี่ยก็จะเพาะง่ายเมล็ดจะแข็งแรงไม่ใช่เมล็ดผักขนาดเล็กนะคะก็ไม่ต้องร่อนดินก็นำดินที่ผสมแล้วใส่กระถางกระถางนี้ก็ประมาณกระถาง6นิ้วแม่มะลิซ้อนก็จะเพาะมะยงชิดเพาะเยอะๆเลยนำเมล็ดมะยงชิดมาวางถี่ๆพอเมล็ดมะยงชิดงอกแล้วเราค่อยย้ายต้นกล้ากันก็วางเมล็ดมะยงชิดถี่ๆเลยนะคะวางไว้วางให้เต็มหน้ากระถางเลยค่ะวางให้เต็มหน้ากระถางพอวางเต็มหน้ากระถางเสร็จก็นำดินมาโรยนะคะโรยกลบเมล็ดมะยงชิดเลยนะคะกลบให้เต็มหน้ากระถางหลังจากนั้นก็รดน้ำแล้วก็นำไปวางไว้ที่ร่มลำไรค่ะหลังจากที่เพาะเมล็ดไปวางไว้ที่ร่มลำไรแล้ว
เราก็รดน้ำประมาณวันละ1ครั้งก็รอให้เมล็ดมะยงชิดงอกขึ้นมาแม่มะลิซ้อนจะเพาะ2กระถางนะคะเพาะ2กระถางมะยงชิดในกระจาดนำเมล็ดมาเพาะทั้งหมดเลยค่ะผ่านไปประมาณ30วันถึง45วันมะยงชิดก็จะงอกเดี๋ยวเราไปดูมะยงชิดกันแม่มะลิซ้อนเพาะไว้2กระถางนี่เห็นไหมคะงอกทุกเมล็ดเลยค่ะงอกทุกเมล็ดแม่มะลิซ้อนเพาะไว้2กระถางก็จะแยกต้นกล้าใส่ถุงดำแยกต้นกล้าใส่ถุงดำรอให้ต้นเขาโตแล้วแข็งแรงกว่านี้ค่อยนำไปลงดินที่คอกหนองนาดินที่ใช้แยกต้นกล้าก็เหมือนเดิมนะคะดินร่วน1ส่วนปุ๋ยคอกจากเศษอาหาร1ส่วนแกลบ1ส่วนปุ๋ยมะพร้าว1ส่วนบางครั้งก็จะมีมะพร้าวสับปนบ้างนิดหน่อยเราก็ใช้ช้อนควักหรือว่าถอนขึ้นมาเลยเพราะว่ารากของมะยงชิดเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วแม่มะลิซ้อนก็จะทั้งถอนทั้งใช้ช้อนควักขึ้นมาก็ควักขึ้นมาเลยก็จะเพาะถุงละ1ต้นกล้านี่เห็นไหมคะรากยาวมากก็วัดระดับลงถุงดำเลยนะคะนี่รากยาวก็จะอยู่ระดับนี้ระดับปิ่มปากถุงก็จะใส่ดินลงไปค่ะหลังจากนั้นก็เติมดินให้ถึงปากถุงเลยนะคะพอเติมดินถึงระดับแล้วก็รดน้ำแล้วก็วางมะยงชิดต้นกล้ามะยงชิดวางไว้ที่ร่มลำไยเดี๋ยวจะย้ายต้นกล้าทั้งหมดเลยก็น่าจะได้ประมาณ10เกือบ20ต้น10กว่าต้นเกือบ20ต้นก็จะย้ายต้นกล้าทั้งหมดลงถุงดำเมื่อย้ายลงถุงดำทั้งหมดแล้วก็จะรอให้ต้นกล้าโตกว่านี้แล้วก็ไปปลูกช่วงฤดูฝนน่าจะเป็นฤดูฝนปีหน้าปีนี้ต้นยังเล็กและอ่อนแออยู่ก็ยังไม่นำไปปลูกลงดินนี่จะเป็นมะยงชิดที่แยกต้นกล้าไว้แล้วเห็นไหมคะแยกต้นกล้าเมื่อวานช่วงใกล้ค่ำเกือบค่ำแล้วนี่จะเป็นช่วงเช้าช่วงเที่ยงก็จะวางต้นกล้าไว้แถวร่มไม้ต้นไม้เล็กๆแล้วก็แถวชายคาบ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็รดน้ำทุกวันเดี๋ยวต้นกล้าก็จะโตเดี๋ยวก็จะให้มะยงชิดนี้โตในถุงประมาณ1ปีปีหน้าวันช่วงวันแรกนาขวัญเดือนพฤษภาคม2566ก็จะนำต้นกล้ามะยงชิดทั้งหมดนี้ไปปลูกที่โคกหนองนาตอนนี้ก็พักไว้ก่อนรดน้ำทุกวันวันละ1ครั้งหรือว่าถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดค่ะวันนี้แม่มะลิซ้อนมาบอกวิธีการเพาะเมล็ดมะยงชิดนะคะทราบกันแล้วนะคะว่าเมล็ดมะยงชิดนั้นเพาะอย่างไรเพาะไม่ยากค่ะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มะลิซ้อนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ